ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยนิติตาชาวพยัคฆ์ครับวันนี้เรียกเต็มยศเลยต้องปกติเราจะแบบไม่ค่อยได้เรียกกันเต็มๆเลยรู้สึกแปลกๆมั้ยคือท่านผู้ชมนะฮะในครอบครัวของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องนะชื่อเต็มๆนี้ไม่เคยเรียกใช่ค่ะวันนี้ต้องเรียกเต็มยศโอ้โหขอบคุณค่ะเพราะว่าวันนี้น้องม้วยมีสิ่งดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมครับใช่แล้วนะคะไม่ใช่ว่าอะไรในคนอยากจะเห็นภาพบรรยากาศเลยเนี่ยที่อาจารย์ได้ไปรับรางวัลด้านหลังนี่เองนะคะคือรางวัลกินรีทองคำคุณค่าแห่งบุคคลนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้รับข่าวมาเนี่ยแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวแฟนรายการทุกคนนะทั้งปรบมือทั้งยิ้มแล้วก็บอกว่านี่แหละคือรางวัลของครูอัฐาจริงๆเหนื่อยมานานวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลการันตีนะว่าอาจารย์ได้ทำเพื่อสังคมได้ทำเพื่อพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็วันนี้มีดอกไม้มาไกลเลยจากออสเตรเลียครับขอบคุณมากนะครับแฟนรายการที่อยู่ออสเตรเลียค่ะจริงๆไม่ได้ส่งมาจากทางเครื่องบินหรอกให้แฟนรายการที่กรุงเทพนะขอบคุณมากๆนะเมื่อวานนี้ก็พี่โอสนิกรจันเจตนะครับใช่นะแล้วก็เป็นแรงกตนาก็ส่งกำลังใจมาให้เราอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่านะในส่วนที่เราได้สร้างสรรค์ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มในสังคมไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะท่านผู้ชมทางบ้านฉะนั้นรางวัลนี้ก็คือของท่านผู้ชมนั่นเองนะครับนี่ก็บอกว่ากำลังใจสำคัญครัวท้ายอยู่ที่นี่แหละค่ะอยู่ที่ท่านผู้ชมทุกคนที่เราเดินสายบุญไปร่วมกันเดินตามรอยครัวท้าร่วมกันแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องราวต่างๆว่าจะได้ไปเจอกันเมื่อไหร่อย่างไรบ้างมีภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะเมื่อก็แบบแอบไปให้กำลังใจอาจารย์เหมือนกันขอบคุณมากก็เลยไปเก็บภาพบรรยากาศมานะคะสำหรับบรรยากาศการมอบรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลนะคะณสโมสรตำรวจถนนวิภาวดีนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าว่าวันนั้นนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขค่ะครับชมภาพเลยค่ะบรรยากาศนะพิธีมอบรางวัลนะคุณค่าบุคคลซึ่งวันนั้นเองนะคะก็มีทั้งการแสดงมากมายนะแล้วก็อาจารย์เองก็ได้เป็นหนึ่งในผู้รับรางวัลด้วยมีทั้งแฟนรายการไปร่วมแสดงความยินดีบ้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะสำหรับเขาเรียกว่าความรู้สึกที่ทุกคนมอบให้บอกมีแต่รอยยิ้มมีแต่กำลังใจหนูก็แอบไปให้กำลังใจอาจารย์นะใช่ครับน้องสายเดี๋ยวเฟซไทยแลนด์ก็ไปด้วยรวมถึงนะฮะจะมีข้าราชการมีพระบัณฑิตพระคุณเจ้าจะไปได้รับรางวัลแล้วก็มีศิลปินดารานักร้องเยอะแยะเลยกุ้งกับหนังภาพยนตร์ใช่นะหรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังเองก็ตามนะคะที่ทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมนะเพื่อทางพุทธศาสนาก็มีนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนวันนั้นโอ้ยมากมายเลยมีแบบหลายท่านให้คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีแต่เราก็ได้เห็นทั้งรางวัลได้เห็นทั้งความสามารถแล้วก็ผลงานที่การันตีแล้วด้วยครับสิ่งนี้ฮะก็บอกว่าเป็นฝันกำลังใจให้พวกเราได้เดินก้าวเดินต่อถึงแม้ไม่ให้ไม่มอบเราก็ต้องทำอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าสิ่งตรงนี้ที่บอกว่าเราจะได้เดินก้าวไปพร้อมกันนะฮะไปสร้างสรรค์ส่งเสริมกันต่อเนื่องในเรื่องของโครงการเยาวชนคนยากไร้หรือแม้แต่การสร้างโบสถ์สร้างวิหารในนามของมูลนิธิอาสาธรรมหรือในส่วนที่พวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีร่วมกันเราเป็นหนึ่งเดียวกันมาโดยตลอดมิเรเคิลชาแนลกับครอบครัวอัตจิตกับมูลนิธิอาสาธรรมหรือแม้แต่แฟนรายการทุกท่านนะครับที่ส่งเสริมกันมาโดยตลอดครับนี่แหละนะคะก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันและท่านละคุณและคุณตากันอยู่แล้วนะคะก็เป็นทั้งนักแสดงนะมาจากทางหลายค่ายมาจากที่หลายที่เลยแต่ว่านี่แหละค่ะท่านหนึ่งคุณหน้านักแสดงของมิราเคิลเลยฮะแสดงบทเดียวจบเลยม้วนเดียวนะฮะนี่แหละค่ะครับครูหัตถาของเรานี่เองใช่ครับครับวังศรีครับขอไทยด้วยครับอันนี้จะได้รับในฐานะพิธีกรรายการโทรทัศน์ด้วยนะคะสาขาพิธีกรรายการโทรทัศน์แล้วก็เป็นบุคคลที่ทำความดีเป็นต้นแบบของสังคมไทยเห็นแล้วก็นะฮะมีใจนะที่เห็นนะคะนั่นคือรางวัลคุณค่าแห่งบุคคลกินรีทองคำแล้วก็ผู้ที่รับรางวัลนี้คืออาจารย์ขาเลขจิตนี่เองผมสวัสดีค่ะเจ้าวันนี้เต็มที่เลยก็อย่างหล่อเลยถือว่าวันนี้เป็นรางวัลแห่งความฝันแล้วก็เป็นวันแห่งความตั้งใจนะครับถือว่าต้องขอบคุณน้องสายกัตนากรุ๊ปมิเรเคิลชาแนลรวมทั้งแฟนรายการทุกท่านที่สนับสนุนตลอดแล้วก็คุณค่าความดีนะครับผมว่าในการกระทำตรงนี้ก็จะเดินก้าวต่อไปของครอบครัวมิเรเคิลชาแนลครับนี่แหละนะคะรางวัลนี้นะเหมาะสมกับครูของเราแล้วนะคะก็เชื่อว่ารอบปีนี้นี่คือปาฏิหาริย์ของครูแล้วก็ปาฏิหาริย์แล้วรวมถึงความชื่นใจของแฟนรายการทุกคนด้วยแล้วก็เดี๋ยวแอบจะกลับไปสตูก่อนดีกว่านะคะไปเลยค่ะครับแน่น้องส
ทรายเดอะเฟสไทยแลนด์ไปด้วยก็มาพร้อมกับน้องซ้ายมือจำไม่ค่อยได้ชื่ออะไรนะน้องม่วนที่ตราชับยาครับเรียกเป็นรายการแล้วกันนะครับมาที่ตามไปให้กำลังใจกันทยอยกันมามากนั่นแหละตาขอบคุณท่านนะฮะบางท่านก็ไม่เห็นภาพก็ดีหรือว่าได้มอบมานะต้องขอบคุณบริษัทกัตนากรุ๊ปนะมิลเลอร์เชนแนลแล้วก็แฟนรายการทุกท่านนะฮะที่อุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีกันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่แหละนะคะบอกเป็นรางวัลของครูต้นบุญคนต้นแบบของสังคมนี่เองนะแล้วก็ไม่ใช่ว่านี่ก็จะเป็นความภาคภูมิใจในฐานะที่เราเป็นศิษย์ของครูหัตถาเราก็ภูมิใจด้วยที่รางวัลนี้การันตีว่าครูได้ทำเพื่อสังคมจริงๆแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะครึ่งปีหลังนี้ไม่หยุดแค่นี้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะไปทางสายบุญเดี๋ยววันที่6นี่ก็จะมีกิจกรรมดีๆเป็นการบวงสรวงสักการะรูปหล่อองค์เหมือนนะฮะนะคือท้าวเวสสุวรรณนะหรือเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมหาเศรษฐีนะแล้วท่านใดถ้าเขาบอกว่าชี้เป็นชี้ตายที่ตายได้กับมนุษย์นะผู้ที่ทำคุณงามความดีหรือทำชั่วก็ตามฉะนั้นสิ่งต่างๆที่นำมาสร้างเสริมเติมเต็มให้กับชีวิตเราเราก็มีโอกาสแล้วนะก็นะทางวัดนะฮะพระเดชพระเจ้าท่านเจ้าว่าก็ได้เชิญผมไปเป็นเจ้าพิธีบวงสรวงสักการะนะณวัดสามชุกตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในช่วงประมาณสักช่วงเช้าช่วงเช้าประมาณ 8-9 โมงท่านต้องไปเจอกันนะฮะไปเข้าพิธีกันครับฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆนะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญนะคะไปเจอกับอาจารย์ได้นะคะวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็ไปเจอสำหรับพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณนี่เองแล้วก็นอกจากนี้นะคะต้องฝากคุณผู้ชมนะว่าหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามกันเยอะเลยนะเรื่องของวัตถุมงคลนะคะที่เราจะนำปัจจัยตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยไปร่วมกันสร้างโบสถ์ถึง6หลังด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนนะคะบรมครูพระหรือว่านะคะพระพุทธปาฏิหาริย์เงินทองนาคเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์นะคะลงยาตามวันเลยนะคะต้องเดี๋ยวว่ามีหลายท่านนั้นโทรเข้ามาทั้งจองจองก็มีนะจองแล้วก็รวมไปถึงบอกว่าอยากจะได้มีโอกาสได้แบบลงโค้ดเป็นตัวเลขเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองก็บอกกล่าวกับทางทีมงานได้ซึ่งตอนนี้อาจจะยังมีอยู่บ้างอาจจะไม่ได้มากนะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองนะคะและอย่างเมื่อวานนี้คนโทรเข้ามาเยอะเลยและอาจารย์ก็มอบพยัคฆ์ไกรสอนหรือว่าสิงห์ให้ด้วยยังพอมีเหลืออยู่นะฮะใครที่บูชาเป็นชุดเป็นเซตไปนะก็มอบให้และท่านก็เชื่อว่าเราจะมีโอกาสได้สร้างโบสถ์กันทั้ง6หลังแล้วก็อีกหนึ่งมหาเจดีย์ใหญ่ซึ่งพวกเราเนี่ยก็จะร่วมสร้างกันในช่วงกฐินของแต่ละวัดคือเดือนพฤศจิกาตั้งแต่ปลายเดือนตุลาจนถึงพฤศจิกาไม่มีวันว่างนะครับฉะนั้นห้ามมาเจอกันเราจะลุยนะลงในพื้นที่เพราะจะเป็นทั้งประธานเป็นทั้งผู้ดำเนินการเป็นทั้งผู้สร้างแล้ววันที่3 สิงหานี่ก็ไปถวายพระนี่ก็เป็นพระพุทธชินราชนะครับก็ขนาดประมาณ70 นิ้วรวมทั้งในพื้นที่ที่เราจะวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์ใหม่ที่วัดวัดบ้านตาเสกวัดบ้านตาเสกนะครับศรีสะเกษนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้บอกข่าวประชาสัมพันธ์กันนะในช่วงใกล้ๆแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมต้องล็อกไปทีมไว้เลยค่ะจะได้ไปร่วมงานบุญร่วมกันรวมไปถึงนะคะก่อนที่จะถึงช่วงเดือนสิงหาก็จะมีวันที่26 กรกฎาคมนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญค่ะสำหรับพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลนะรวมไปถึงเหรียญพระปิตาลงยารุ่นพารีพินาศหลวงพ่อฟูนะซึ่งท่านเองเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคตะวันออกด้วยนะคะณวัดวังหินเขาชะเอมจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะไปร่วมบุญร่วมกันได้ไปเจอนะคะแล้วก็รวมไปถึงเผื่อว่าท่านไหนอยากจะสั่งจองอยากจะได้เห็นรูปหล่อองค์เหมือนทั้งบรมครูพิราบแล้วก็รวมไปถึงพระพุทธปฏิหารก็เจอกันในงานหรือติดต่อที่วัดได้โดยตรงก็ได้นะครับเพราะว่าที่วัดเนี่ยตอนนี้ก็เปิดให้สั่งจองจากทางมิลเลอร์เคิลก็ได้นะส่วนเนี้ยเนี่ยพระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าว่าส่วนหนึ่งท่านก็จะดูแลกับพระอุปสมบทที่ท่านกำลังสร้างอยู่แล้วก็จะสานฝันเป็นน้ำใจให้กับโบสถ์อื่นๆที่กำลังเริ่มต้นใหม่หรือ28 ปีไม่เสร็จวัดบ้านวัดบ้านบากมั่วจะแม่นมากตรงนั้นแหละฮะ28 ปีไม่เสร็จแล้วก็2 ชั่วอายุคนเนี่ยก็คือสูญเสียคือ28 ปีเนี่ยเสียกันไปแล้ว2 คนนะคนที่3นี่ยังไม่เสียนะครับยังอยู่ต่อก็เลยจะทำสำเร็จได้นะเราไปเริ่มต้นนะไปจะไปเอาให้มีโครงสร้างขึ้นมาแล้วจะน่าจะมีหลังคานะครับมากน้อยก็แล้วแต่นะท่านที่สามารถที่จะอุปการะหรือก็ดูแลกันต่อยอดไปนี่คืออีก1 โบสถ์ที่เราดูแลกันอยู่ค่ะชายทั้งหมดก็6 โบสถ์ด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงอีก1 มหาเจดีย์ที่ลพบุรีนะคะที่วัดเขาลำพัฒนาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะได้ร่วมกันทำบุญกันอย่างที่เราบอก
กันทุกครั้งว่าเมื่อเราได้เจอกันนะได้ตามรอยบุญร่วมกันเนี่ยเรามาร่วมบุญร่วมกันแล้วก็ครั้งนี้นะคะอาจารย์ก็มอบวัตถุมงคลด้วยก็คือไม่ได้อยากทำบุญเปล่าๆอยากจะให้นำวัตถุมงคลนะกลับไปบูชาที่บ้านแล้วก็เป็นรอบปีในส่วนของการครบรอบนะคะการหล่อเสียงบรมครูพระพิราบด้วยเพราะว่าเนี่ยพิธีอย่างวันที่26ผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็น12สิงหา12สิงหา12สิงหาเนื้อเครื่องลำตะคองแล้วก็จะนำวัตถุมงคลต่างๆนะหรือแม้แต่เหรียญพระพุทธหารจอมราชันรูปหล่อองค์เหมือนก็ตามคือทำวาระเดียวเพื่อจะนำวัตถุมงคลนี้ให้แฟนรายการที่ได้สั่งจองได้รับกันไปเลยหรือว่ามีโอกาสจะได้ต่อยอดสร้างพระอุโบสถนะ6หลังแล้วก็1มหาเจดีย์ตรงนี้ค่ะและรวมถึงเราก็ฉลองถนนใหม่ซึ่งเร็วๆนี้ลุงกำนันวิทูลสินทองเนี่ยท่านก็กำลังนะนำถนนคือปรับพื้นปรับฐานนะน่าจะเป็นเดือน2เดือนนี้น่าจะเป็นใกล้ๆนี้แล้วแหละนะแล้วก็จะเอาทำถนนเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านจะได้เดินทางเข้าไปมาสะดวกค่ะเพราะว่าพื้นล่างเนี่ยพื้นล่างองค์ฐานพุทธหารจอมราชันที่มูลค่า12ล้านที่พวกเราได้เคยเฉลิมฉลองวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วเรามานั่งกรรมฐานวิปัสสนาหรือแม้แต่ทำกิจของสงฆ์เนี่ยได้แบบสบายๆจุคนได้ 2-300 คนทีเดียวโอ้โหนี่แหละครั้งนี้ก็จะได้มีโอกาสได้สมโภชพระพุทธปฏิหารจอมราชันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายท่านที่ได้มีโอกาสได้แวะเวียนไปกราบไปขอพรท่านรอบปีนี้เรามารวมพลังกันอีกครั้งศรัทธาครูบูชาพระนี่แหละท่านใดที่ไปนะก็ส่งภาพให้ผมได้ชมได้ดูบ้างนะครับเราภาพใดที่เราคิดว่าเป็นภาพที่ประทับใจพวกเราอาจจะมีของขวัญของรางวัลมอบให้ที่นั่นก็ได้ส่งมาในแฟนเพจก็ได้เนาะนะไปถ่ายมาไปกราบมาไปขอบารมีท่านแล้วนะเราก็มาอวดมาโชว์กันเป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งดีๆต้องบอกพระเนี่ยองค์นี้เนี่ยคือเป็นพระที่เราทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมกันจัดสร้างนะแล้วก็เป็นพระที่ไม่ใช่ว่าเป็นคำว่าปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนจริงๆหนึ่งเดียวในโลกนะฮะเพราะว่าแบบนี้ไม่มีอีกแล้วเราสร้างใหญ่ขึ้นมาแล้วบุญค่าผมก็ว่านะปกติเราก็ทำสองสามแสนค่ะนี่10กว่าล้าน10กว่าล้านนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ12ล้านเศษๆด้วยกันครับและภายใน1ปีสำเร็จด้วยคำว่าปาฏิหาริย์จริงๆนะคะเดี๋ยว12สิงหาคมก็ไปเจอกันนะอันนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องลงทะเบียนไปเจอกันเลยนะฮะไปที่นั่นเลยจากนั้นมีนัดกันนะครับวันแม่แห่งชาติใช่ค่ะก็จูงคุณแม่ไปด้วยนะไปร่วมบุญร่วมกันนะเดี๋ยวใกล้ๆก็จะมาบอกเรื่องราวของรายละเอียดกันนะว่าวันนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าก่อนถึง12สิงหาอยากจะใหชาวเหนือนะหรือว่าจะภาคไหนก็แล้วแต่ไปเจอกันค่ะกับการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพนะที่จะเกิดขึ้นในวันที่2สิงหาคมนะคะโรงแรม Holiday Garden and Resort นะคะก็อยู่บริเวณทางขึ้นดอยสุเทพนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆไปเจอกันนะคะนี่รับเนี่ยไม่เกิน200ท่านนะคะแต่ว่าต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันซึ่งวันนั้นนอกจากจะมีการอบรมกสิณไฟฟื้นฟูสุขภาพแล้วอาจารย์ก็จะลงณหน้าทองหรือว่าพิธีลงณสุวรรณเตโชพิเศษเลยแล้วเจอชาวเหนือแล้วนะกระไรเลยแล้วก็ต้องมีวัตถุมงคลไปฝากฉะนั้นท่านจะได้รับวัตถุมงคลจากกัวถาพิธีไม่เสียสตุ้งตังกันพบกันเจอกันที่นี่นะฮะโทรกันกินก้างเข้ามาเดี๋ยวถ้าเต็มแล้วก็จะปิดโครงการะนะครับนะก็รีบโทรเข้ามาได้0831997972และก็0851293697นั่นเองนะคะส่วนท่านไหนอยากจะส่ง SMS เข้ามาวันนี้ได้ให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันหรือว่าจะส่งเป็นข้อความส่งกำลังใจให้กับครูวัฒนาก็ได้นะส่งมาที่422-1606แล้ววันนี้ผู้โชคดี3ท่านด้วยกันค่ะแต่ที่สำคัญทั้งมวลนะครับวันนี้แจกอะไรครับท้าวเวสสุวรรณค่ะทีนี้ท้าวความไปดึงท่านที่ส่ง SMS มาไม่เพียงแต่อาจจะเป็นผู้โชคดีได้รับท้าวเวสสุวรรณเราจะนำรายชื่อไปขอพรความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะภาคที่เรียกกันนะก็คือพระนามของท่านก็คือเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับก็คือพระองค์ท่านเนี่ยมอบประทานพรอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยโชคลาภแรงปรารถนาแล้วก็ชี้เป็นที่ยืนตายในชีวิตมนุษย์เราจะได้เสริมสิริธาตุให้กับทุกท่านด้วยฉะนั้นส่งกันเข้ามานะครับตามนะฮะนี่เลยฮะส่งมาที่ข้อมูลด้านหน้านี้เลยนะพิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลนะแล้วก็รวมไปถึงคำถามหรือข้อความต่างๆนะคะส่งมาที่422-1606นะต้องบอกว่านับตั้งแต่วันนี้ไปเราจะเริ่มรวบรวม SMS อีกครั้งหนึ่งต้องมีวันเดือนปีเกิดด้วยนะใส่แฟ้มแน่นอนวันนี้ขอวันเดือนปีเกิดมานะครับวันเดือนปีเกิดมาด้วยจะได้สมบูรณ์มีพี่บอกพี่มีเพื่อนบอกเพื่อนมีแม่ก็บอกแม่มาทั้งหมดครอบครัวก็ได้เหมือนกันให้ส่งกันเข้ามานะครับส่งเข้ามาได้นะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนที่อยากลุ้นผู้โชคดีกันก็ไม่แน่อาจจะได้มีโอกาสได้รับท้าวเวสสุวรรณ3ท่านด้วยกันแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเป็นยังไงครับเรื่องราวของแขกรับเชิญวันนี้เป็นยังไงต้องบอกว่าเขานั่งเข้มข้นมากจริงๆนะบอกผู้ชายคนนี้ครั้งหนึ่งเขาเคยมีวิชาอาคมเคยร่ำเคยเรียนนะแล้วก็ไปสอนแล้วก็ไปดูแลผู้ที่เขาเจ็บป่วยแต่ละวันหนึ่งเรื่องราวต่างๆเปลี่ยนไปค่ะกลับกลายเป็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะวิชาอาคมต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับทำให้เขาทุกข์ใจครอบครัวของ
เขาทุกทรมานเรื่องราวต่างๆเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องบอกว่าเขาอยากจะเจอกับอาจารย์ธรรมะเขียนจดหมายเข้ามาแล้วเดี๋ยวคงได้พูดคุยกันนะคะว่าความเป็นมานั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็หลังจากนี้ไปชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ